สวัสดีครับพี่น้องอยู่วันนี้อยู่กับช่องเรียนอีสานนะครับวันนี้มากีดยางครับพี่น้องนี่ครับอยู่กับต้นยางแล้วครับผมนี่กีดยางเองครับผมในช่วงเวลาออกพรรษาครับผมเนื้อผ่าครับนี่ครับกีดยางนั่งไหนต๊อกเลยครับมันจะกัดกลางคืนครับอยู่ให้อยู่สวนพูดเดียวครับครับผมวันนี้นะครับเมื่อยครับผมเห็ดพูดเดียวครับนี่ครับการขีดยางโอ้แสนจะลำบากเลยพี่น้องเลยต้องเฮ็ดต้องสู้บ่สู้ก็บ่มีกินครับชีวิตของผู้ชายบ้านๆครับผมอะไรตอกๆเลยอ่ะต่อไปครับโอ้บรรยากาศกลางคืนขุดมนต์เลยครับบรรยากาศกลางคืนเวลาเพียงใดก็ต้องสู้เพราะเราคนจนลืมกดเป็นกำลังใจผมเลยนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยต้องต่อไปครับผมนี่ครับตรงนี้ครับไหลเลยครับพี่น้องเลยชีวิตจนๆครับผมต้องดิ้นรนไปต่อครับตอนนี้น่าทำครับผมพริกได้เบิ้งแล้วตอนนี้น่าทำครับโอ้เหนื่อยดีต้องวางกระโปะดีๆละทุฝนจะตกอยู่นี่เด้อนี่ครับนี่ครับนี่ลำยางไหลมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดตักตักตักนี่ก็ไปต่อต้นต่อไปนี่ก็นองมาน้ำต้นนี่ครับน้ำถึงฝนตกน้ำเยอะใส่มันขึ้นนี่มันขึ้นบริกิจสมต้นต่อไปอยู่ไกลเลยมันตื้อๆครับกีดผู้เดียวครับช่วงล่างขึ้น
มันเป็นมือขีดกับเขาแต่กับพ่อเฮ็ดได้น้ำเต็มกระโปะเลยนี่โอ้ตกตกว่าใดบ่พี่น้องเบิ่งเบิ่งฝีมือผมผ่านก็ว่าครับต้นนี้อาจจะสูงไปหน่อยนึงเอิดเบิ่งเลยว่าเอียงคอเอิดเบิ่งสูงเอิดตัก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 อุ้ยอันนี้ครับผมโป้ใหญ่ครับนี่ครับโป้ใหญ่ครับเริ่มตามอีกโป้อู้เต็มโป้ละเอ้ยจัดหนักหอมหอมหลังมือก่อนนะโอ้ทนไม่ไหวต้นต่อไปต้นคูณตัวนี้ก็ตั้มครับตั้มตัวนี้ต้นนี้ก็น่าตามเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยนี่แน่นเห็นเหมือนกันป่ะครับมันเป็นน้ำขึ้นครับผมนี่ครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนให้ผมได้ด้วยกดครับสไครต์นะครับเด้อ